ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาสัญญาสุทิยาโนที่เคารพขอแสดงความนับถือแด่ท่านพระมหาวัชรินทร์อัคคการีและก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะยามบ่ายของวัดพุทธปัญญาประจำวันอาทิตย์ที่28เดือนเมษายนพุทธศักราช2567ทุกท่าน วาระการแสดงธรรมก็ได้เวียนมาบรรจบครบวาระของอาตมาอีกคราวหนึ่งอาตมาได้รับ การนิมนต์จากท่านพระอาจารย์ว่าเนื่องจากมันมีกระแสของเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กที่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการนำเสนอตัวเองนำเสนอกิจกรรมนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เมืองไทยมันมีปรากฏการณ์มีเด็กประกาศตนว่ารู้ธรรมะแล้วก็มีเด็กที่มีความชอบมีความสนใจทางธรรมะออกปรากฏทางสื่อที่เมืองไทยกันมาระยะหนึ่งท่านพระอาจารย์ก็เลยให้ไปค้นดูแล้วก็นำมาเสนอว่าเด็กที่บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาแต่ว่าอย่างยิ่งคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีปรากฏเรื่องราวเป็นไปยังไงบ้างมีท่านไหนใครยังไงบ้างก็จึงเป็นที่มาแต่เนื่องจากว่า วันนี้อาการไม่ค่อยดีนักนะฮะแต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานกันในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อวานมีอาการจะเป็นหวัดก็เลยฉันยาเมื่อคืนฉันยาในคิ้วแล้วก็อาจจะเพราะประสงค์จะให้ดีก็เลยอาจจะฉันนานๆจึงได้ฉันหรือว่าฉันมากไปก็ไม่รู้มันสลึมสลืออยู่ยังไม่หายก็ยังไงก็แล้วแต่ก็พอทำหน้าที่ได้ในส่วนเรื่องราวที่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นที่มาของการที่ท่านอาจารย์ได้กำหนดให้นำเรื่องเด็กบรรลุธรรมมาเทศในวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์เด็กใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการ เขาเรียกว่านำคนมาสู่การปฏิบัติหรือมาสู่ความเข้าใจในทางพุทธศาสนาที่บางทีอาจจะไม่ตรงหรือว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปถ้าพูดกันตรงๆก็คือปรากฏการณ์น้องไนซ์นะที่บอกว่าอาตมาก็ไม่ได้ติดตามมากนะแต่ท่านอาจารย์ของเราเนี่ยก็ได้ติดตามเป็นพิเศษแล้วก็ได้แสดงทำความเข้าใจมาระยะหนึ่งนะแต่ว่าปรากฏการณ์ของน้องไนซ์ที่ตามสื่อที่อาตมารับทราบมาในอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเทวานิรมิตจุติเหรอก็คือเป็นเทวดาที่จุติมาแล้วก็อ้างว่าเป็นเทวดาที่เป็นพระอนาคามีจุติมาเกิดเพื่อที่จะสอนธรรมะเพื่อที่จะมาโปรดเราชาวพุทธหรือว่าเพื่อนมนุษย์คนไทยเพื่อนมนุษย์เราให้พ้นทุกข์อะไรอย่างนั้นบางทีก็ถึงขั้นเพื่อที่จะเสริมความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นผู้ขลังหรือเสริมความน่าเชื่อถือในความเข้าใจของเขาก็ตามของกลุ่มนี้ก็ตามก็อ้างว่าบางทีบางข่าวเป็นพัทรนาคากับชาติมาเกิดอะไรอย่างนั้นก็มันก็จะมีข้อมูล
มีการกล่าวถึงลักษณะที่มันขัดแย้งกันหรือว่าสลับไปมาที่สร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้ให้กับหมู่ชาวพุทธเราท่านที่ได้ฟังเทศของพระอาจารย์มาตลอดพระอาจารย์นฤทัยยามาตลอดก็คงจะมีความเข้าใจตามที่ท่านได้แก้หรือว่าได้นำข้อมูลที่ถูกต้องมาประกอบความเป็นจริงการอ้างว่าตัวเองเป็นพระอนาคามีกับชาติมาเกิดนี่มันก็ผิดพลาดละมันก็ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าพระอนาคามีนั้น เป็นผู้ที่ไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกแล้วเพราะว่าชื่อของท่านก็บอกนะชื่อของท่านก็บอกอนาคามีอนะมาจากคำว่านะแปลงนะเป็นอนะอาคามีคือจะต้องมาหรือกลับมาเมื่อมีนะมาปฏิเสธก็คือแปลว่าไม่กลับมาอีกแล้วไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดบนพรหมโลกในพรหมประเภทเขาเรียกว่าพรหมชั้นสุทธาวาส5ชั้นก็มีพรหมอวิหาชั้นอวิหาชั้นอตปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทัสสีและชั้นที่5สูงสุดก็คือชั้นอากนิฐะเนี่ยถ้าหากว่าบรรลุเป็นอนาคามีในโลกมนุษย์นี้บนโลกมนุษย์ก็เมื่อยังไม่บรรลุนิพพานเนี่ยยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ไปเกิดในพรหมสุทธาวาส5ชั้นนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่าน มีการจัดประเภทยังไงหรือว่าเป็นพระอนาคามีแบบไหนเพราะพระอนาคามีนั้นมีอยู่5ประเภทหนึ่งก็คืออันตราปรินิพพายีอนาคามีคือพระอนาคามีที่ไปเกิดในภพ5ภพเนี่ยพรหมสุทธาวาส5ชั้นเนี่ยแล้วก็จะปรินิพพานในระหว่างที่อายุยังไม่ครบเขาว่ายังไม่อยู่ภายในครึ่งหนึ่งของอายุไขเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะปรินิพพานก่อนอันนี้ก็เรียกว่าอันตราปรินิพพายีเป็นประเภทแรกประเภทที่สองก็คืออุปหัจจปรินิพพายีคือพระอนาคามีที่ไปเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส5ชั้นเนี่ยชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็มีอายุไขจวนๆจะหมดอายุไขเนี่ยใกล้ๆจะหมดอายุไขตามภพภูมิของตนตามชั้นของตนแล้วก็จะปรินิพพานนี่เรียกว่าประเภทที่สองอุปหัจจปรินิพพายีประเภทที่สามคืออสังขารปรินิพพายีคือพระอนาคามีที่ไปเกิดใน5ชั้นนี้เหมือนกันแล้วก็ก่อนจะนิพพานเนี่ย ก่อนนิพพานง่ายๆไม่ต้องปรุงแต่งอสังขารแปลว่าไม่ต้องปรุงแต่งแต่นี้เขาใช้คำว่าไม่ต้องใช้ความเพียรไม่ต้องพยายามมากก็เข้าใจทำขั้นสูงเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานได้นะอันนี้ประเภทที่3ประเภทที่4ก็คือสังขารปรินิพพายีพระอนาคามีประเภทที่จะต้องใช้ความพยายามหน่อยในการพิจารณาธรรมในการปฏิบัติธรรมต่อเติมต่อยอดแล้วจึงปรินิพพานแล้วก็ประเภทสุดท้ายประเภทที่5ก็คือ อุทังเขาเรียกว่าอุทังโสโตอากนิฐคามีก็คือพระอนาคามีที่ไปเกิดในชั้นในระดับอนาคามีสุทธาวาสชั้นแรกๆเนี่ยจากนั้นเมื่อสิ้นอายุไขก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชั้นสมมติว่าไปเกิดในชั้นแรกคืออวิหาท่านก็จะถ้ายังไม่บรรลุนิพพานท่านก็หมดอายุไขก็ไปเกิดในอัตตปาอวิหาอัตตปาชั้นอัตตปาถ้าชั้นอัตตปาหมดอายุไขแล้วยังไม่บรรลุนิพพานอีกก็ไปสุทัสสาถ้าหากว่ายังไม่นิพพานในชั้นสุทัสสาก็ไปสุทัสสีแต่ขั้นไม่ยังไม่ปรินิพพานในยังไม่นิพพานในชั้นสุทัสสีก็ไปขั้นสูงสุดอนาคามีชั้นที่5ชั้นสูงสุดก็คืออากนิฐคามีท่านก็จะถ้าไปบังเกิดในชั้นนี้เลื่อนมาบังเกิดในชั้นนี้แล้วเนี่ยจะต้องบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ในชั้นนี้อย่างแน่นอนเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นประเภทอุทังโสโตอากนิฐคามีเนี่ยอันประเภทที่5อันนี้คือพระอนาคามีแต่ท่านจะไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกแล้ว
ดังนั้นการอ้างว่าตนนั้นบางทีอ้างใหญ่ถึงขนาดว่าตนนั้นเป็นลูกของพระสกยมุนีลูกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่ทีนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้านั้นจริงๆถ้าใช้คำว่าสกยะสมณบุตรน่ะหมายถึงบรรดาพระภิกษุสามเณรและก็คงรวมไปถึงเราอุบาสกอุบาสิกาแต่ว่าชัดเจนแน่นอนก็คือพระภิกษุสามเณรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมณะสักยบุตรคือพระที่เป็นลูกชายหรือว่าบวชเป็นทายาทนะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าหรือบางทีเราก็ใช้คำว่าพุทธบุตรเราท่านนี้เรียกว่าเป็นพุทธบุตรก็เป็นกันได้แต่ครั้นจะอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนว่าพระพุทธเจ้าบัญชามาให้กลับมาเกิดมาเผยแผ่ธรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในเชิงประวัติศาสตร์ลูกของพระพุทธเจ้าโดยทางกายภาพทางประวัติศาสตร์ก็มีแค่รูปเดียวหรือองค์เดียวก็คือพระราหุลเมื่อเข้านิพพานแล้วก็ไม่กลับมาเกิดคนไปนิพพานนี้ไม่มีการเกิดไม่มีการตายอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยจะไปอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแบบนั้นเรากลับมาเกิดก็ไม่ถูกอีกอ้างเป็นพระอนาคามีก็ไม่ถูกอีกขันอ้างว่าตัวเองเป็นพัทรนาคานี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าภพภูมิของพญานาคนั้นเป็นภพภูมิอย่างสูงสุดก็คือเป็นกึ่งเทพในชั้นจาตุมหาราชในชั้นสวรรค์ชั้นต้นเท่านั้นนะถ้าเป็นนาคประเภทที่ชั้นต่ำลงมาเนี่ยมันก็มีสถานะคล้ายๆจะเป็นมีเป็นลักษณะเป็นเดรัจฉานซะมากกว่าแม้ว่าเป็นกึ่งเทพที่สามารถแสดงฤทธิ์แปลงเพศแปลงกายอะไรได้เหมือนที่มีในประวัติทางพุทธศาสนาที่ว่ามีพญานาคท่านใช้ฤทธิ์แปลงกายเป็นคนเพราะอยากบวชแต่ว่าคราวที่ท่านเผลอสติท่านก็กลับเป็นสัตว์เดรัจฉานคือกลับเป็นงูใหญ่พญานาคนี่คืองูใหญ่แต่ว่าเขาบางมันมีหลายระดับหลายชั้นเนี่ยเขาว่า พวกที่สูงขึ้นไปหน่อยกลางๆหรือสูงมันเนี่ยก็สามารถมีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้แต่ก็ยังจัดเป็นขั้นต่ำเข้าใจว่าคงเป็นขั้นต่ำพวกขั้นต่ำชั้นต่ำเนี่ยจะจัดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานรวมไปถึงประเภทงูที่เราเห็นถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉาน 100% เนี่ยก็คือพวกตระกูลงูทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบริวารของพวกพญานาคนะเราก็เคยได้ยินกันมาว่าในคราวหนึ่งเนี่ยมีหัวหน้าพญานาคเขาเรียกว่าพระราชาของนาคราชพญานาคท่านหนึ่งมาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้พระเนี่ยฉันเนื้องูเพราะว่าพวกพญานาคที่เขาไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาไม่เลื่อมใสพระก็มีถ้าหากว่าพระไปฉันงูเนี่ยเขาจะไม่พอใจเขาจะเบียดเบียนเขาจะประทุษร้ายเอาเพราะว่าเขาจะรู้มันมีกลิ่นมีอะไรก็ว่ากันไปอ่ะก็มีนะมีประวัติในส่วนนี้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นบริวารของพวกพญานาคระหว่างนั้นในภพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานโดยตรงนะที่เป็นไกลๆหน่อยก็เป็นพวกประเภทนาคในระดับนี้ก็ไม่ได้นะก็อ้างอันนี้ก็ไม่ได้นะดังนั้นนี่ ก็ท่านพระอาจารย์ก็เลยช่วยทำความเข้าใจแล้วก็อยากให้อาตมาช่วยทำความเข้าใจในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งควบคู่กับปรากฏการณ์น้องไนซ์บางทีก็ไปเรียกอาจารย์น้องไนซ์ไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นไปเรียกอะไรนักหนาเรียกน้องไนซ์นี่ก็ดีแล้วเป็นลักษณะคล้ายๆเขาบอกว่าทำเป็นกระบวนการพ่อแม่เนี่ยพยายามที่จะสร้างปั่นหรือว่าสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นผู้วิเศษผู้อวตารลงมาโปรดเพื่อนมนุษย์เนี่ยเพื่อที่จะหวังลาภสักการะถ้าดูแล้วเนี่ยหวังลาภสักการะหวังเงินทองหวังชื่อเสียงให้คนเชื่อให้คนศรัทธาแล้วก็ทำกิจกรรมรวบรวมเงินระดมทุนเพื่อจะมีส่วนแบ่งส่วนได้ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ว่าจะสร้างสารปฏิบัติธรรมนั่นนี่นี่ตอนนี้ก็หลายๆคนให้ความสนใจหลายๆฝ่ายนะก็พยายามที่จะทำความเข้าใจความจริงนะฮะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มันควบคู่กันมาหน่อยหนึ่งก็คือว่าน้องใบบุญนะน้องใบบุญนี่ไม่ได้อ้างว่าตัวเองเป็นอะไรใดๆเพียงแต่ว่าภาพที่นำเสนอภาพที่สื่อออกมาโดยที่แม่เขาถ่ายเป็นวิดีโอ
ออกมานั้นน่ะทําให้เรารับรู้ว่าน้องใบบุญนั้นเป็นผู้ที่มีบุญจริงๆมีบุญอยู่เบื้องหลังสะสมบุญบารมีมาแล้วก็มีเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้สนใจธรรมะพูดง่ายก็คือว่าน้องใบบุญนี่อยากบวชถ้าเดียวเคยบวชแล้วบวชเนนภาพรุ่นร้อนหรือบวชเนนช่วงระยะหนึ่งน้องไนซ์นี่อายุราวๆเท่าไหร่8-9ปีใช่ไหมแต่ว่าน้องใบบุญนี่สัก5-6ปีประมาณนี้5ปีปีแล้ว2-3-5ปีปีนี้น่าจะเป็น6ปีนะก็อยู่ในวัยที่ถือว่าใกล้เคียงกับเด็กที่รู้ธรรมะเด็กที่บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันในแง่ของอายุไขเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันอยู่แต่ในแง่ของความเป็นไปก็คือเขาคงมีเชื้อแห่งการสนใจธรรมการศึกษาปฏิบัติธรรมนี้มาเป็นฐานเป็นพื้นจึงทำให้สนใจธรรมะคิดอยากจะบวชคิดอยากจะพ้นทุกข์พูดในแง่ที่ว่าชีวิตนี่มันเป็นทุกข์ดังนั้นเราต้องหาทางพ้นจากทุกนี้ก็อยากจะไปบวชศึกษาธรรมก็หวังว่าน้องใบบุญก็คงจะเป็นไปตามธรรมชาตินะถ้าที่อาจารย์นำเสนอบอกว่าบางทีคุณแม่ก็อาจจะเสริมมากว่างั้นเสริมบ้างเหมือนกันหรือว่าเสริมบ้างดังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็แล้วกันก็เราชี้นำได้ถ้าสังเกตเห็นว่าลูกนั้นมีลักษณะพิเศษมีความสนใจในธรรมเป็นผู้สนใจในการบวชอะไรอย่างใดๆเนี่ยก็ให้ข้อมูลให้การศึกษานะให้คำแนะนำนะได้แต่ว่าอย่าให้มันเป็นการเขาเรียกว่าสร้างหรือว่าชี้นำจนเป็นการสร้างภาพขึ้นมาขอให้มันเป็นจริงเป็นธรรมชาตินะก็ดูต่อไปแต่แนวน้องของน้องใบบุญนี้เขาก็ธรรมดาเพียงแต่ว่าสนใจเรื่องบวชเห็นว่าพี่ชายถ้าน่าจะอายุสักเท่าไหร่9ปี10ปีนี่หรอรู้ถึงไหมก็บวชสามเณรฟอร์ดใช่ไหมฮะก็บวชแต่ก่อนนี้เขาบวชในสมัยอาตมานี่ก็คือเขาจบป .6 ก่อนแล้วค่อยบวชเพราะว่ามันจะต้องเรียนการศึกษาบังคับประถมนี่ให้จบซะก่อนแต่หลังๆมาเนี่ยด้วยปัญหาหรือว่าด้วยข้อที่เขาอนุญาตอะไรก็ไม่ทราบนะฮะหรือมันเป็นมานานแล้วก็ไม่ทราบเนี่ยยังไม่จบป .6 ก็บวชเนนได้แล้วก็เรียนดูเหมือนคล้ายๆว่าจะเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ไปด้วยอาจจะถ้าโรงเรียนของวัดนั้นมีโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นประถมด้วยก็เรียนภายในโรงเรียนภายในวัดถ้าไม่มีก็ไปอาศัยเรียนโรงเรียนโรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนประจำหมู่บ้านหรือว่าโรงเรียนใกล้ๆวัดอะไรไปซะอย่างนั้นนะหรือว่าจะมีการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือว่าเรียนที่วัดอะไรนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ว่าก็ดูแล้วนี่น่าจะยังไม่จบป .6 เนนฟอร์ดเนี่ยเขาก็บวชเรียนแล้วใช่ไหมฮะก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะใดๆก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องดีที่มีเยาวชนสนใจธรรมะทีนี้เรื่องของเยาวชนสนใจธรรมะถึงขั้นบรรลุธรรมได้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์แต่ว่ามีเนี่ยส่วนมากก็คือเราเห็นมันเห็นหรือว่ารับรู้อยู่เป็นปรากฏการณ์อยู่ในสมัยพุทธกาลทีนี้คำว่าในหรือเด็กบรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมเนี่ยเราหมายเอาบรรลุทำเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งในสี่ขั้นนะอย่างที่เรารู้กันก็คือในสี่ขั้นนั้นขั้นแรกขั้นต้นเรียกว่าโสดาบันหรือว่าโสดาปัตติผลโสดาบันขั้นที่สองก็คือสักกทาคามีโสดาบันอธิบายนิดนึงผู้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานนะก็จะเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติสองบรรลุธรรมขั้นสกทาคามีก็คือกลับมาเกิดนะอีกชาติหนึ่งก็อย่างนี้กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยอีกครั้งเดียวก็จะได้บรรลุนิพพานขั้นที่3หรือประเภทที่3เรียกว่าพระอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกแล้วขั้นที่4ก็คือพระอรหันต์นะพระอรหันตผลพระอรหันต์ก็คือผู้ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
ความหมายของการบรรลุธรรมจึงหมายถึงการบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งในสี่ขั้นนี้โดยทั่วไปที่เห็นมากมีมากเด็กบรรลุธรรมในขั้นแรกในขั้นเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีมากอยู่ที่ปรากฏให้เห็นชัดเรื่องราวที่เห็นชัดก็คือว่านางวิสาขาเด็กในที่นี้โดยทั่วไปที่เป็นปรากฏการณ์ในสมัยพุทธกาลก็คือเด็กมีอายุ7ขวบหรือว่า7ปีขึ้นไปเท่าที่มีตัวเลขหรือว่ามีการระบุอายุไขอายุเนี่ยก็คือ7ขวบ7ปีการบรรลุธรรมขั้นโสดาบันเนี่ยมีเยอะในหมู่ของชาวพุทธเราเวลาพระพุทธเจ้าหรือว่าพระเถระแสดงธรรมนะเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยมหาชนเป็นมากตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเนี่ยมีเยอะแต่ว่าการจัดจำแนกระบุว่าให้รู้ว่ามีกลุ่มเด็กบรรลุธรรมเนี่ยก็มีแค่กลุ่มของนางวิสาขานางวิสาขานั้นเป็นลูกสาวของถนนชัยเศรษฐีในพัทยานครนะในคราวที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเมืองเนี่ยปู่ของท่านก็คือเมนทกะเศรษฐีปู่ของนางเนี่ยก็บอกให้นางวิสาขาเด็กหญิงวิสาขาพูดอย่างนี้ถ้าพูดบรรยากาศแบบเด็กเนี่ยก็แปลว่าเด็กหญิงวิสาขาบอกให้เด็กหญิงวิสาขาพร้อมกับบริวารจะจัดเป็นเพื่อนกันได้เป็นคนรับใช้อะไรก็ได้เนี่ยบริวารอีก500คนไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเพราะว่าปู่นี่สังเกตเห็นว่าเด็กหญิงวิสาขานี่อายุ7ปีก็จริงเป็นเด็กก็จริงพร้อมทั้งบริวารของนางเนี่ยแต่ว่านางเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้ที่เหมาะที่ควรนะรู้กาลเทศะเป็นคนฉลาดก็เลยว่าส่งหลานเนี่ยไปต้อนรับนางวิสาเด็กหญิงวิสาขาพร้อมกับลูกน้องหรือว่าบริวารอีก500ด้วยนะก็ไปต้อนรับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมจบพร้อมทั้งเด็กหญิงวิสาขาพร้อมทั้งบริวารนี่ก็คือบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกันทั้งหมดเยอะนะเพราะว่า500ก็501ที่ปรากฏนะที่เป็นเด็กที่เป็นคฤหัสถ์น่ะอันนี้เอาเป็นคฤหัสถ์ก่อนนอกจากนั้นแล้วนี่ในเท่าที่ศึกษาเท่าที่ค้นพบนะก็ไม่แทบจะว่าไม่มีแล้วสำหรับเด็กที่เป็นคฤหัสถ์ที่บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นคือโสดาบันหรือขั้นสูงอะไรก็ตามแต่จะกล่าวถึงว่าจะบอกว่าเด็กขึ้นมาอีกหน่อยหรือว่ามีอายุขึ้นมาอีกหน่อยเขาเรียกว่าเป็นสาวรุ่นเป็นกุมารีนี่เป็นสาวน้อยถ้า7ขวบอย่างเด็กหญิงวิสาขานี่เรียกว่าเด็กได้เด็กหญิงได้เพราะว่า7ปีแต่นางกุมารีที่เป็นสาวรุ่นมันก็มีอยู่2ท่านที่มีปรากฏชื่อนะ1คือสาวสุมนเทวีหรือว่านางสุมนเทวีเป็นลูกคนสุดท้องเป็นลูกสาวคนสุดท้องของอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เราที่รู้กันว่าเป็นเศรษฐีผู้เรื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองสาวัตถีสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็เปิดบ้านถวายอาหารในแก่พระสงฆ์ทุกวันแล้วก็โดยให้ตั้งลูกสาวเนี่ยช่วยดูแลอุปถัมภ์เลี้ยงดูพระดูเหมือนจะชื่อมหาสุภัทธากับจุรสุภัทธาสองลูกสาวคนโตนี้ก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะทำหน้าที่ได้ฟังธรรมเป็นพระโสดาบันพอออกเรือนแล้วก็เลยหมดวาระหน้าที่ไปไม่มีเวลามาดูแลพระสงฆ์ก็เลยให้ลูกสาวคนสุดท้องเนี่ยสุมนเทวีเนี่ยนะเด็กหญิงสุมนเทวีเขาใช้คำว่ากุมารีแล้วเป็นสาวรุ่นนะจะบอกว่าเป็นเด็กหญิงก็ยังได้อยู่นะสุมารีเนี่ยแต่ว่ามันก็คืออายุมากกว่า7แล้วล่ะก็เอาเป็นปองอ14 15แล้วแถวเนี้ยก็มาทำหน้าที่ทีนี้เวลามาทำหน้าที่ก็มีโอกาสฟังธรรมเมื่อมีโอกาสฟังธรรมปรากฏว่าได้บรรลุธรรมแต่ว่าสูงขึ้นมากว่าพี่และสูงกว่าพ่อด้วยพ่อคืออนาถบัณฑิกเศรษฐีนี่ได้บรรลุได้ฟังธรรมบรรลุธรรมแค่โสดาบันพี่2คนก็แค่โสดาบันแต่ว่าตนเองนะเด็กหญิงหรือว่านาง
สุมนเทวีในฟังธรรมแล้วได้เป็นพระสักทาคามีนะพระสักทาคามีแล้วก็ปรากฏว่าเขาใช้คำว่าอยู่รู้สึกว่าไม่ผาสุกไม่รู้ว่าท่านป่วยหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าป่วยเป็นแค่ว่าไม่ผาสุกอยู่ไม่ผาสุกจนจะต้องสิ้นชีวิตเนี่ยก็คือจะต้องเสียชีวิตนั่นแหละก่อนที่จะเสียชีวิตก็อยากจะก็เขาเรียกว่าอยากจะพบพ่อให้คนไปตามพ่อมาประมาณอย่างนั้นหรือว่าพ่อก็มาเยี่ยมนั่นแหละพ่อมาแล้วก็มีการคุยกันเนี่ยแต่ว่าน้องสาวในเวลาพ่อถามบอกเป็นอะไรลูกสุมนเทวีแล้วแกตอบกลับบอกว่าอะไรหรือน้องชายไปเรียกพ่อเป็นน้องชายอันนั้นวินัยกับเศรษฐีไม่เข้าใจลูกสาวเราเพี้ยนไปหรือเปล่าเนี่ยเราเป็นพ่อเราไปมองว่าเป็นลูกก็คุยกันเล็กน้อยนะฮะไม่กี่ประโยคบอกว่าเจ้าเพี้ยนเจ้าเพ้อไปหรือไม่ได้เพ้อน้องชายใส่คำว่าน้องชายไปตลอดคุยกันสองสามประโยคก็นางก็สิ้นใจนานาบริการเศรษฐีนี่ก็ทุกข์ใจมากบอกโอ้ทำไมลูกสาวเราเป็นอย่างนี้ทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมเวลาจะตายก็นี่ก็ตายไม่ดีอย่างเนี้ยมันคือหมายถึงว่าสติไม่มีหลงเพ้อจะเพี้ยนไปอย่างนั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวพระเจ้าฟังพระเจ้าบอกว่าถูกแล้วที่ลูกสาวเรียกท่านอย่างนั้นเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นน้องแต่น้องทางธรรมลูกสาวท่านเนี่ยเป็นอสักทาคามีสูงกว่าท่านท่านเป็นเพียงแค่โสดาบันบอกโอ้ก็เลยเข้าใจดีใจแล้วนางไปเกิดที่ไหนบอกไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตละตอนนี้พระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยคนทำบุญเนี่ยก็มีความบันเทิงมีความสุขในโลกนี้ตายไปแล้วก็บันเทิงหรือว่ามีความสุขในโลกหน้าด้วยก็เทศอย่างนั้นอันนี้ก็คือ1คนอีก1คนที่รู้ว่ามีการบรรลุธรรมแต่ว่าหมายถึงว่าอายุมากกว่า7ปีหน่อยที่เป็นคฤหัสถ์นะอีกคนหนึ่งอันนี้ญาติโยมคงพอจำได้ก็คือธิดาของช่างหูใช่ไหมฮะเราเคยฟังเรื่องนี้มาหลายอาจจะหลายรอบหลายครั้งเหมือนกันธิดาช่างหูนี่ก็เป็นคนมีบุญคนหนึ่งว่ากันว่าอายุของนางเนี่ยเป็นสาวละอันเนี้ยก็จะโตขึ้นมาหน่อยเป็นสาวอายุ16ปีแต่ก็ยังถือว่าไม่มากเลยว่าเป็นอายุรุ่นสาวก็เป็นลูกสาวของช่างทอผ้าช่างหูช่างทอผ้านางก็ในวันนั้นเนี่ยนางเคยฟังเทศเรื่องมรณสติแล้วนางก็ไม่ประมาทในชีวิตเจริญมรณสติมาตลอดเป็นเวลา3ปีตอนนี้พระพุทธเจ้ารู้ว่าอ๋อนางนี่มีอุปนิสัยจะพอจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ก็เลยเสด็จมาบ้านหมู่บ้านของเธอนะแต่ว่าในวันนั้นใช่ไหมตามเรื่องราวนี้ก็คือพ่อนี่รับงานมากำชับว่าจะต้องปิดงานปิดจ็อบภายในวันนี้ให้นางนี่ก่อได้ให้เสร็จแล้วไปส่งให้พ่อนางก็ได้ข่าวพระพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมมาที่นี่นางก็อยากจะไปกราบไปพบเพราะว่านางมีศรัทธาและอยากฟังธรรมแต่ว่างานก็ต้องทำนางก็เลยทำงานให้เสร็จนะแล้วพระพุทธเจ้าเสร็จรับกิจนิมนต์ฉันแล้วก็นั่งนิ่งรออยู่ชาวบ้านก็ไม่รู้พระพุทธเจ้านิ่งอย่างนี้ใครๆก็เกรงใจมากไม่กล้าไปเอ่ยไปบอกว่าขอให้ทำนั่นทำนี่นิ่งทำไมอย่างนี้ไม่กล้าถามพระพุทธเจ้ามีเหตุของพระองค์มีเหตุผลส่วนตัวก็คือรอเนี่ยโจรนางริกอเสร็จแล้วก็ผ่านมาเอ้าไปเฝ้าพระเจ้าก่อนใช่ไหมฮะตามเรื่องราวแล้วก็พระเจ้าก็ยิ่งออกจากอาการนิ่งแล้วก็มาทักทายอะไรนะที่ตามประโยคฮิตเขาบอกว่าอมาจากไหนใช่ไหมจะไปไหนมาจากไหนไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะมันมีประโยคของเขาอยู่นะอะไรนะมาจากไหนไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้หรือรู้ถ้ารู้หรือไม่รู้อะไรเนี่ยประมาณเล่นคำอย่างเนี้ยชาวบ้านเขาก็บอกว่านางเนี่ยมาเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้าเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่ที่ไหนได้เป็นปริศนาธรรมมาจากไหนที่พระเจ้าถามเขาบอกว่าท
ถ้านางตอบว่าไม่รู้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงคือเรามาจากภพภูมิไหนจึงมาเกิดเป็นโลกนี้เป็นมนุษย์ชาตินี้เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้จริงๆเราจะไปไหนก็ไม่รู้อีกล่ะถ้าตายแล้วจะไปเกิดที่ภพภูมิไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่มีญาณที่จะรู้ได้อย่างนั้นไม่รู้หรือก็บอกว่ารู้รู้ว่าเราต้องตายแน่รู้หรือไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้ในหมายว่าตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนเมื่อไหร่ตายแล้วจะเป็นยังไงไปยังไงก็ไม่รู้อะไรนี่แหละโดยใจความที่นี้พอพระเจ้าก็ให้สาธุการนะแล้วก็ในจบสนทนาธรรมกันเท่านั้นน่ะถือว่าเป็นการแสดงธรรมสนทนาธรรมเหมือนกันนางก็บรรลุธรรมเป็นโสดาปัตติผลแล้วก็ไปหาเอาได้ใช่มั้ยฮะไปส่งให้พ่อไปเข้าไปเปิดโรงหูกโรงคอโรงอะไรพ่อทำอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเป็นหลาวหรือเป็นอะไรนะที่วางไม่ผิดที่คว้าอะไรท่าไหนลูกสาวเปิดประตูเข้าไปหรือไปในจังหวะที่ไม่ลงตัวถูกหลาวพ่อแทงตายอันนั้นก็เป็นข้อมูลว่า มีเด็กรุ่นสาวอายุ16ได้เป็นคารวาสบรรลุธรรมแล้วก็ธิดาช่างหูนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีนะไม่มีท่านใดในแง่ของคารวาสนะถ้าในแง่ของคารวาสนี่หลังจากบรรลุธรรมแล้วชีวิตเป็นยังไงเนี่ยนางวิสาขาเข้าใจว่าพร้อมกับบริวารเนี่ยท่านก็ใช้ชีวิตปกตินะเป็นพระโสดาบันยังใช้ชีวิตมีครอบครัวได้ท่านก็แต่งงานเนี่ยแต่งงานมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานตั้งเยอะแยะนะมีลูก10คนมีหลานอีก10คนแล้วมีเหลนอะไรอะไรไป10คนจนลูกหลานเหลนเนี่ยรวมกันแล้วเป็นหลักพันน่ะจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าบุคลิกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านคือเป็นคนที่มีความมั่นคงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเลื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญสุนทานรักษาศีลเนี่ยคือวิถีชีวิตไม่ได้อวดไม่ได้อ้างตัวเองไม่ได้ไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมสร้างชื่อเสียงเรียกร้องลาภสักการะอะไรใดๆท่านก็ทำหน้าที่เฉพาะอย่างยิ่งคือหน้าที่คือการให้การถวายการอุปถัมภ์อุปถัมภ์ทำนุบำรุงวัดวาอารามพระภิกษุสงฆ์เฉพาะอย่างยิ่งนางวิสาขาไปวัดทุกวันนะเขาว่าไปเช้าไปเย็นไปเช้าก็ต้องถือนางไปวัดเนี่ยนางไม่เคยไปมือเปล่ามันมีประโยคเพราะอะไรนะนางวิสาขาเป็นผู้ไม่เคยมีมือเปล่าไปแล้วหรือว่ามาแล้วถ้าไปมาวัดไปวัดเนี่ยมันคำประโยคบาลีมันเป็นอย่างนั้นภาษาบาลีท่านพอจำได้ไหมเพราะว่าอะไรครับปุ๊บปั๊บคันธาที่คันธาหัตถาอะไรประมาณนี้มีมือถือหอมหอมเป็นผู้มีมือถือมือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่ถือของไม่ใช่มีมือถือโทรศัพท์เรานี่เราก็ต้องมีมือถือมาตลอดมีมือถือมากันแต่ถือโทรศัพท์ถ้าไม่มีมือถือหรือไม่มีโทรศัพท์ไม่มาวัดเลยนะพอถึงมาก็ใจร้อนลนลืมของสำคัญแต่ว่านางวิสาขาเนี่ยก็คือจะต้องมีของติดไม้ติดมือนะถ้าเป็นข้าวปลาอาหารเป็นจีวรอะไรผ้าหยูกยาอะไรต่างถ้าไปเวลาเย็นเขาบอกว่าถ้าไม่เป็นหยูกยาก็เป็นน้ำปานะถ้าเวลาเช้าก็เป็นข้าวปลาอาหารเนี่ยเราไปทุกวันนะถวายทุกวันเนี่ยก็มีบุคลิกเป็นอย่างนั้นแต่งงานรับผิดชอบครอบครัวเลี้ยงดูลูกหลานอะไรต่างๆทำการทำงานปกติได้นะฮะสกทาคามีนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดว่ามีความเป็นอยู่อะไรยังไงแต่ก็มีผู้บรรลุธรรมเป็นสกทาคามีอยู่เหมือนกันที่เห็นชาติก็นางเนี่ยสุมนาทีวีเนี่ยแต่แกก็อยู่แล้วมันไม่สบายบรรลุธรรมขั้นนี้แล้วอยู่เป็นคารวาสไม่สบายได้ยังไงเพราะกรณีที่ว่าอยู่บรรลุธรรมแล้วเป็นคารวาสแล้วไม่สบายเนี่ยมันมีกล่าวเฉพาะพระในระดับพระอรหันต์เขาบอกว่าถ้าหากคนคารวาสบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์น่ะจะบวชถ้าไม่บวชเนี่ยจะต้องนิพพานหรือจะต้องตายในบางคัมภีร์นี่ในคัมภีร์แต่ว่าเป็นคัมภีร์ขั้นหลังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากไม่บวชเนี่ยจะต้องตายวันนั้นเลยอย่างคัมภีร์มิลินทปัญหาเนี่ยมันมีคำถามถึงทายะทายะ
ทีนี้ในแง่ของไอ้ที่ว่าคารวาสบรรลุพระอรหันต์บรรลุธรรมขั้นพระอรหันต์แล้วไม่บวชแล้วตายเนี่ยมันไม่มีข้อมูลประจักษ์ไม่มีหลักฐานประจักษ์บุคคลประจักษ์เพียงแต่มันมีเป็นลักษณะว่าปรินิพพานตายเพราะมีอุบัติเหตุอย่างท่านพาหิยะทารุจิริยะอย่างเนี้ยแล้วก็ท่านปุกกุสาติเนี่ยคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ฟังธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็อยากจะบวชกำลังแสวงหาบาตรจีวรอยู่แล้วก็มีบุพกรรมอะไรเคยไปเบียดเบียนชีวิตเขาเคยไปเอาชีวิตคนอื่นเขาก็เลยจะต้องจบชีวิตก่อนได้บวชก็มีพวกโคเนี่ยมาขิดตายก่อนนอกจากนั้นก็มีพระเจ้าวันนี้พระเจ้าสุทโธทนะเราเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะนี่ฟังธรรมนะฟังธรรมเข้าใจว่าฟังธรรมจากใครถ้าไม่เป็นพระสารีบุตรรู้จากใครเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ว่าฟังตอนป่วยหนักใกล้จะตายใกล้จะสวรรคตแล้วฟังธรรมแล้วก็รู้ธรรมะขั้นสูงแล้วก็ตายนะไม่ได้มีหลักฐานว่าถ้าท่านไม่บวชแล้วจะตายไหมเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคนพระเจ้าสุทโธทนะก็คือบรรลุตอนป่วยหนักวาระจิตขั้นสุดท้ายฟังบรรลุแล้วก็หมดอายุขัยหมดลมหายใจตายแต่สองท่านปุกสติกับพาหิยะนี่คือมีบุพกรรมนะโคควิดตายขณะกำลังแสวงหาเครื่องมืออุปกรณ์บวชมันก็มีหลักฐานเพียงเท่านั้นแต่หลักฐานว่าคนบรรลุธรรมแล้วอยู่ดีๆไม่ได้บวชไม่ยอมบวชแล้วตายมันไม่มีแต่ว่ามีกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าไม่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ในคำสอนอันหนึ่งที่เคยอ่านเจอนะว่าคำสอนเรื่องความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ไม่ได้บาลีเขาจะใช้คำว่าฐานะคือความเป็นไปได้อาฐานะคือความเป็นไปได้ไม่ได้เนี่ยมีเหตุมีส่วนหนึ่งที่เคยอ่านเจอเขาบอกว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะอยู่ครองเรือนบริโภคกามหรือบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่ฐานะมันเป็นฐานะที่ไม่ใช่นะมันเป็นไปไม่ได้นะคนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะบวชแต่กล่าวเฉพาะว่าเป็นพระอรหันต์นะที่ขั้นรองลงมานี่อนาคามีนี่จริงๆไม่บวชก็ได้มาไม่บวชอนาคามีเป็นชาวบ้านจุลอนาถบิณฑิกะนี่ก็จิตตะคฤหบดีหรือใครๆอีกหลายท่านเนี่ยก็เป็นอนาคามีนะแต่ว่าไม่ได้บวชนะอยู่ครองเรือนนี่แหละดังนั้นไม่ต้องพูดถึงพระสักขาคามียังกำลังคิดว่าดังสุมนาเทวีนี่ในข้อมูลเราไม่ได้บอกว่าป่วยเป็นโรคเพียงแต่ว่าไม่ผาสุกแล้วก็งดอาหารไม่ผาสุกแล้วก็งดอาหารแล้วก็ตายไม่แน่ใจว่าเป็นการเพราะว่าบรรลุธรรมขั้นนี้คือสูงจากโสดาบันแน่นอนเป็นชาวบ้านครองเรือนครองชีวิตเป็นคฤหัสถ์ได้แต่สักขาคามีนี่มันจะลำบากจนอยู่ไม่ผาสุกแล้วจะต้องขอนิพพานหรือเปล่าก็ไม่นิพพานเนี่ยเนาะเพราะว่าสักขาคามีไม่ได้นิพพานใช้คำว่านิพพานมันใช้ว่าตายได้กำลังจะอธิบายว่ากำลังจะคิดว่าสักขาคามีที่เคสของนางสุมนาเทวีเนี่ยนางเลือกเพราะว่ามันอึดอัดหรือเปล่ามันก็คงจะไม่ใช่ไม่เพียงพอเพราะอนาคามีก็ยังอยู่ครองเรือนได้แต่อรหันต์มีข้อมูลอยู่ว่าถ้าไม่บวชเนี่ยจะตายมันมีข้อมูลแต่มันไม่มีหลักฐานในเชิงประจักษ์มีหลักฐานเพียงแค่ว่าอย่างที่ได้กล่าวไปมันก็คือประจวบเหมาะตายเพราะว่าใกล้ตายพอดีแล้วก็มีบุพกรรมมาตัดรอนต่างๆนะ มีข้อบังคับพระอะไรนี่พระอรหันต์เหรอเราไม่ทราบนั้นไม่มีหลักฐานโสดาบันเนี่ยแล้วก็ไม่โสดาบันนี่อยู่ได้สักขาคามีและอนาคามีก็อยู่ได้จริงๆแต่อรหันต์เนี่ยเราไม่ทราบว่าทำไมจึงบอกว่าจะต้องตายมีคนไปถามหลวงพ่อพุทธทาสเหมือนกันหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกเพียงแค่อุปมาบอกว่าเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแต่วันไม่มีหลักฐานท่านว่าถ้าจะทำความเข้าใจอาจจะทำความเข้าใจได้ว่าเหมือนกับว่าปลาน้ำเนี่ยปลาน้ำเขาเรียกปลาน้ำไอ้น้ำจืดเนี่ยเอาไปปลาน้ำเค็มนะปลาน้ำเค็มเนี่ยปลาทะเลปลาน้ำเค็มเนี่ย
เมื่อมันมีการพัฒนาการที่จะต้องกลายมาอยู่ในน้ำจืดแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ได้น้ำจืดเป็นที่อยู่มันไปยังอยู่น้ำเค็มเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ต้องตายเพราะมันเป็นปลานะมันเปลี่ยนพัฒนาการมาเป็นปลาน้ำจืดแล้วท่านว่าอย่างนั้นมันไม่เหมาะสมมันก็ต้องตายกรณีพระอรหันต์เหมือนกันถ้าหากว่าท่านหมดกิเลสแล้วยังจะต้องมันไม่มีโอกาสบวชไม่มีวัฒนธรรมการบวชการบวชไม่มีหรือวัดวารามไม่มีเนี่ยท่านก็ต้องมันก็เป็นธรรมชาติของท่านท่านก็นิพพานดีกว่าเพราะมันอยู่ไม่ผาสุกอาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนปลาที่ว่าเมื่อมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วยังอยู่ในน้ำเค็มมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นมาอยู่ในน้ำจืดเหมือนคนที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วโอ้คารวานมันวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายมันไม่สะดวกในการเป็นอยู่เพราะว่าท่านจะไปประกอบอาชีพทำมาค้าขายนี่ไม่ได้ล่ะแหมทำไร่ทำนาอะไรมันไม่เหมาะสมกับฐานะของท่านคุณธรรมของท่านมันจะต้องมาอยู่แบบเป็นนักบวชนักบวชก็คือพึ่งผู้อื่นแต่ว่าในแง่ของการพึ่งก็คือเป็นการได้รับเกียรติได้รับความเคารพได้รับการยกย่องให้มันเหมาะสมอย่างนั้นนะอ้าวอันก็ว่ากันไปในแง่ของนั่น การบรรลุธรรมขั้นโสดาบันขั้นสกทาคามีอะไรต่างๆที่มีปรากฏเนี่ยก็เท่าที่เห็นก็เป็นเท่านี้ในแง่ของในเพศคารวาสนะแต่ในส่วนของการบรรลุธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปนะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือสูงสุดก็คือว่าเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ของเด็กถ้าพูดถึงว่าวัยเด็กนะถ้าเป็นอายุขัยก็เรียกว่าเด็กได้เนี่ยของเด็กแต่ว่าเป็นเด็กที่มาบวชเป็นเนนเป็นสามเณรเป็นสามเณรีที่เป็นเด็กอายุแค่7ขวบ7ปีแล้วบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์นี่มีเยอะแยะมากมายนะมีเยอะแยะมากมาย ที่ปรากฏสามเณรเนี่ยสามเณรที่บรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ตอนอายุ7ปีนี่มันก็มีหลายท่านนะอย่างเช่นหนึ่งสามเณรสังกิจจะนะเอากล่าวรายชื่อก่อนก็แล้วกันนะสามเณรนิโคดนี่สามเณรนิโคดนี่น่าจะอยู่ยุคหลังแล้วไม่ใช่ยุคพุทธกาลยุคหลังพุทธกาลสามเณรนิโคดคือยุคพระเจ้าอโศกมหาราชจริงๆคือเป็นลูกหลานเป็นพระญาติของพระเจ้าอโศกนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เป็นเณรเหมือนกันที่เป็นผู้ที่เปลี่ยนพระเจ้าอโศกจากพระเจ้าอโศกดุร้ายให้เป็นพระเจ้าอโศกมีทรงธรรมหรือว่ามีเมตตาหรือว่าใจดีเนี่ยแต่ว่าก่อนนะสมเณรสังกิจจะสมเณรเนี่ยมันอยู่ในพุทธกาลเนี่ยก็สมเณรสังกิจจะสมเณรโสปากะสมเณรจุนทะ เดี๋ยวนะฮะให้ข้อมูลไปหน่อยบ้างสามเณรสังกิจจะนี้ก็มีพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยจะไม่มีสามเณรเป็นพระอรหันต์นี่เยอะที่สุดนะดูแลสามเณรเป็นพระอรหันต์ได้เยอะมากนะก็มีสามเณรสังกิจจะเนี่ยเป็นสามเณรที่ปราบโจร500ได้นะฮะเป็นสามเณรเดี๋ยวคงรายละเอียดเดี๋ยวมาเล่ากันทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวค่อยย้อนมานะสามเณรสังกิจสามเณรโสปากะนี่ก็เป็นสามเณรแต่ว่านี่ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสารีบุตรเป็นบัชชานะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะเป็นสามเณรอายุ7ขวบเหมือนกันสามเณรสังกิจจะนี่เอาเล่าคร่าวๆนะเผื่อใครไม่ได้มาคราวหน้าไม่ได้มาฟังอีกนะเป็นสามเณรที่มีมหัศจรรย์มากก็คือพ่อแม่ตายแล้วเขาไปเผาปรากฏว่าสามเณรเป็นคนมีบุญคนมีบุญคือคนที่จะเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าเขายังไม่บรรลุธรรมเป็นนิพพานบรรลุเข้านิพพานได้เนี่ยจะไม่มีวันตาย
เหมือนเด็กสามัญสังเกตจ่าเนี่ย เขาเป็นชาติสุดท้ายของเขาละแม้กระทั่งว่าแม่ตายแม่ตายท้องกลมเนี่ยเอาไปเผาเนี่ยปรากฏว่าตรงท้องไม่ไหม สับปะเลอเนี่ยเอาเหลาไปแทงเอาไม้ไปแทงก็เลยไปโดนตาตาถ้าเป็นแผลหน่อยหนึ่งหางตาเนี่ยก็จึงว่าสามเณรที่โดนเหลามีแผลเพราะว่าเหลาเนี่ยแล้วก็เกิดอัศจรรย์ใจแล้วก็มาบวชเนี่ยเนี่ยตอนเด็กขึ้นมาโตขึ้นมาก็มาบวชกับพระสารีบุตรเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยชีวิตพระ30รูปได้เพราะว่าพระ30รูปนั้นไปปฏิบัติธรรมในป่าแล้วก็มีคนที่อยู่ไปอุปถัมภ์ไปอุปถัมภ์พระนั่นแหละไปธุระอะไรไม่รู้ไปถูกโจรนั้นเขาจะจับคนฆ่าบูชาเทวดาบูชายันคนนั้นก็ซักทอดไปบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนธรรมดายากจนเข็นใจไปเอาพระหน้าเรารู้จักพระจำพรรษาในป่าเนี่ยพระมาจากวรรณกษัตริย์เป็นต้นตระกูลดีสุดท้ายจริงๆพระ30รูปไปเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้เห็นพระเจ้าก็บอกว่าให้ไปลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกว่าพระเจ้ามหาลานี่เกิดเหตุอะไรท่านกำหนดจิตรู้ว่าจะมีภัยกับพระก็เลยส่งสามเณรไปเป็นผู้คุ้มครองก็คุ้มครองได้จริงๆสุดท้ายสามเณรเนี่ยอาสาที่จะไปเป็นตัวแทนไปให้โจรเนี่ยฆ่าบูชายันบูชาบนบานแก้บนน่ะฆ่าแก้บนน่ะแต่ว่าสามเณรนี่เป็นอรหันต์เนี่ยเวลาตอนที่เขาจะฟันคอท่านนั่งเข้าฌานแล้วก็แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ดาบหัวหน้าโจรฟันคอครั้งแรกงอเลยดาบงอเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วฟันผิดจังหวะหรือเปล่าฟันอีกรอบหนึ่งนี่ม้วนเลยดาบม้วนเป็นใบไม้ใบตาลเลยโอ้เหตุจันใจอย่างนี้ก็เลยขออภัยกับขออภัยแล้วก็ขอบวชได้โจร500นี่เป็นลูกศิษย์นะฮะสามเณรโสปากะนี่ก็เหมือนกัน สามเณรโสปากะนี้เขาบอกว่าเป็นสัตว์เป็นผู้มีบุญอ่ะคนจะบรรลุธรรมที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นโสดาบันสกทาคามีหรือแม้กระทั่งพระอรหันต์ส่วนมากเป็นผู้มีบุญคนมีบุญนั้นส่วนมากก็จะเกิดในสมัยพุทธกาลเพราะว่ามันองค์ประกอบมันพร้อมไงมีบุญมากจึงจะได้เจอพระพุทธเจ้าจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอยู่ในปริบทหรือว่าธรรมะของลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้บรรลุธรรมสมัยในโสปากานี่เหมือนกันเขาบอกว่าโสปากาเกิดเหตุในสุสานในป่าช้าแต่นี่ไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเผาไม่ไหม้เหมือนสมัยในสกิจจะตามเรื่องราวเขาบอกว่าเพราะว่าพ่อตายแล้วอาเนี่ยเอาไปเลี้ยงอะไรแล้วโกรธแล้วก็เอาโกรธเด็กเนี่ยแล้วเอาไปมัดกับศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้พวกไอ้สัตว์พวกอะไรมากินแต่ว่าท่านเป็นเนรเป็นคนมีบุญเนี่ยในมรุนก็มีพวกเทวดามีใครมาช่วยนะต่อมาก็บวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์นะเขาว่ากันว่าสามเณรสปกานี้ก็เป็นหนึ่งในบรรดา3สามเณรที่พระพุทธเจ้ายกฐานะขึ้นให้เป็นภิกษุให้เป็นพระแม้ว่าอายุแค่7ปีเป็นเนรแค่7ปีนะสามเณรโสปากะเนี่ยหรือว่าอย่างนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านประทับใจในส่วนที่ว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะแก้ปริศนาธรรมหรือว่าตอบปัญหาธรรม10ข้อของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าบวชให้โดยการเขาเรียกว่าเนี่ยให้ตอบคำถามตอบปัญหาธรรม10ข้อนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดนะอันนี้แล้วก็จากนั้นก็บวชให้นะครับยกฐานะขึ้นให้เป็นพระนะต่อมาก็มีสามเณรจุนทะสามเณรจุนทะนี่ก็เป็น น้องชายของพระสารีบุตร พระสารีบุตรนี่มีฮะจำได้ว่ามีเท่าไหร่นะมีพี่น้องอยู่7คนใช่ไหมฮะน้องสาว3น้องชายอีก3นะนี่น้องสาวเนี่ยคือพระสารีบุตรชักชวนน้องเนี่ยมาบวชหมดนะบรรลุเป็นธรรมเป็นพระอรหันต์หมดนะฮะก่อน คนสุดท้ายเนี่ยน้องคนสุดท้ายชื่อว่าเลวัตตะสามเณรเลวัตตะแต่ก่อนถึงสามเณรเลวัตตะคือสามเณรจุนทะก่อนก็เป็นเนนอีกเหมือนกันนะยังเป็นเนนอยู่ ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในตอนเป็น
เป็นสามเณรเหมือนกันเขาว่ากันว่าในถ้าตามเหตุการณ์นี่จุนทะก็น่าจะมาก่อนบวชก่อนถ้าแต่ว่าในข้อมูลเขาบอกว่าท่านสามเณรจุนทะเนี่ยคือมาบวชตอนที่พระสารีบุตรนี่ลาพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานที่บ้านเกิดจุนทะเนี่ยก็อุปถัมภ์ดูแลนะเพราะว่าพระสารีบุตรนี่ต้องการกลับไปโปรดมารดาเพราะแม้ว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยแต่ว่ามารดานี่ยังนับถือศาสนาพราหมณ์อยู่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ท่านบอกไม่ได้อย่างนี้เสียชื่อพุทธศาสนาหรือเสียชื่อพระพุทธเจ้าลูกศิษย์พุทธเจ้าต้องไปโปรดแม่เพราะว่าบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายแหล่นี่ถ้าเป็นไปได้นั่นคือจะต้องโปรดแม่โปรดพ่อแม่นี่ให้เข้าสู่ทางธรรมดึงเข้าสู่ธรรมแล้วก็จึงจะเปลื้องเขาเรียกว่าเปลื้องบุญคุณท่านก็ไปอย่างตามเรื่องราวใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้ไปอะไรแต่เป็นลักษณะเป็นแสดงอภินิหารนะฮะไปป่วยให้ดูแล้วก็มีตั้งแต่เท้าจตุมมหาราชเท้าสักกะหัวหน้าเทวาพระพรหมอะไรเข้ามารับใช้มาเทกระโถนเยี่ยวกระโถนอะไรอุจจาระให้จนแม่นี่อัศจรรย์ใจเลื่อมใสแล้วได้ฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ท่านจึงตายแล้วก็ท่านจุนทะสามเณรจุนทะเนี่ยตอนนั้นยังเป็นสมณุเทศอยู่ก็เป็นสามเณรละเป็นสามเณรเอาบวชก่อนแสดงว่าตามพระสารีบุตรไปเท่าที่เขาใช้คำว่าสมณุเทศก็เป็นสามเณรสมณุเทศก็คือสามเณรเป็นอีกชื่อหนึ่งแสดงว่าตามพระสารีบุตรไปแล้วก็พอพี่ชายตายก็เอาบาตรเอาจีวรกลับมาแจ้งพระอานนท์พระพุทธเจ้าต่างๆในจุนทะนะแล้วก็ในจุนทะนี่มีส่วนสำคัญในการเสนอแนะให้ทำสังคายนานะก็กล่าวถึงเพราะว่าท่านเห็นเหตุการณ์ว่าศาสดามหาวีระศาสดาของศาสนาเชนเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานหรือว่าตายแล้วลูกศิษย์ลูกหาแข่งแย่งกันเป็นใหญ่โกลาหลมีปัญหาวุ่นวายพระพุทธเจ้าท่านสามเณรจุนทะต่อมาเป็นพระจุนทะเนี่ยก็เสนอพระพุทธเจ้าให้มีจัดระเบียบคำสอนทำกับสังฆายนานะฮะส่วนน้องชายคนหนึ่งคือน้องชายเรวัตะนะโอ้เรื่องราวนี่อ่านแล้วสนุกนะเราอาจจะเคยฟังนะฮะแต่ว่าปัญหาคร่าวๆก็คือเรื่องคร่าวๆก็คือว่าสามเณรเรวัตะก็อายุเป็นน้องชายคนสุดท้องของพระสารีบุตรเป็นคนเดียวที่ตระกูลวงตระกูลคาดหวังว่าจะสืบทอดตระกูลเพราะคนอื่นๆในพระสารีบุตรชวนไปบวชหมดตระกูลจะสูญสิ้นจะดับอยู่แล้วนะก็เลยพักวางแผนกันว่าจะให้เด็กชายเรวัตานี่มั่นหมายแล้วแต่งงานแต่ยังเด็กเลยตั้งแต่อายุ7ขวบจัดพิธีจะบอกว่าพี่แต่งงานนะเขาจะไม่พี่แต่งงานนะก็พากันไปดูเจ้าสาวอ่ะไปเจ้าสาวก็คือจัดงานไปขอมาจากเจ้าสาวไปบ้านเจ้าสาวมาแล้วก็คุยกันพวกญาติๆก็มาให้พรบอกโอ้ให้เป็นเหมือนคุณยายเขาเรียกว่าให้เห็นธรรมให้เห็นธรรมเหมือนยายของเด็กหญิงนี่นะเด็กเรวัตนายเรวัตเด็กชายเรวัตก็มันอะไรเห็นธรรมเป็นเข้าถึงธรรมหรือเห็นธรรมเหมือนยายของเด็กหญิงเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงหนึ่งก็คืออายุยืนยายของนางเนี่ยอายุ120ปีแล้วก็เห็นธรรมก็คือว่าให้มีสภาพเป็นหญิงหลังค่อมผมงอกเหี่ยวย่นอะไรฟันหลุดฟันร่วงเด็กชายเราตาเห็นฮะจะแล้วเด็กเมียเราว่าที่ภรรยาเราเนี่ยโตขึ้นไปก็จะเป็นอย่างนี้เหรอต่อไปนั้นก็เป็นเหมือนกันโอ้โหท่านบอกว่าโอ้อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าสงสัยแกคิดว่าสงสัยพระสารีบุตรพี่ชายเราเนี่ยก็คงจะเข้าใจแบบเขาเห็นอย่างนี้นะเข้าใจอย่างนี้ก็จึงออกบวชเราก็จะบวชแกก็อ้างเวลากลับนะพากลับพระเจ้าสาวกลับมาหรือว่าถ้ายังไม่เป็นช่วงที่เป็นแต่งงานก็คงเป็นมั่นหมายแล้วเวลากลับบ้านเนี่ยเวลากลับบ้านมานะแกก็อ้างเหตุว่าปวดท้องนั้นนี่ทำให้เขาตายใจอยู่สองสามครั้งนะท่านวางแผนดีปวดแล้วก็ปวดครั้งสุดท้ายว่าคงจะหนักอยู่ท่านไปก่อนก็แล้วกันนะจะไปตามไปคนนั้นก็วางใจบอกว่าคงจะไม่หนีที่ไหนได้หนีจริงๆไปบวชไปบวชแล้วก็กับพระแล้วก็ท่านก็หนีลาพระเรียนกรรมฐานแล้วก็ลาพระไปในป่าลึกป่าใหญ่อยู่องค์เดียวเป็นสามเณรทุดงองค์เดียวที่ดูแล้วก็ท่านบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมในที่นั่นจนพระสารีบุตรเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปเยี่ยมแล้วก็เรื่องราวสนุกนะครับอะไรอย่างเงี้ยสามเณรเรวัตะสามเณรกุมารกัสสปะ
เนี่ยสามเณรกุมารกัสสปะนี่ก็เป็นสามเณรที่น่าจะบรรลุธรรมที่หลังแต่ว่าเป็นสามเณรเหมือนกันก็คือเนนกุมารกัสสปะนี่ท่านปรากฏว่าแม่ท่านเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วก็ไปบวชปรากฏว่านางไม่รู้ว่านางตั้งครรภ์ก็ไปท้องแก่ในวัดนี่เขาชาวบ้านก็โจทย์จานกันบอกว่าอ๋อมีเรื่องไม่ดีไม่งามแล้วทีนี้พอพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่แต่นี่ก็ให้คนเนี่ยให้ชาวบ้านชาวเมืองมาให้พระราชามาเป็นพยานให้นางวิสาขาเนี่ยมาจัดการดูว่ามันเรื่องราวเป็นสืบมาที่ก่อนเรื่องราวเป็นไงเขาบอกโอ้นางดูจากไอ้องค์ประกอบหลายอย่างดูจากคันดูจากนั่นนี่แล้ววันเวลาแล้วเนี่ยเอานางท้องก่อนเกิดแล้วก็เลยพ้นข้อคลหาพ้นเรื่องเช้าโชว์ไปแล้วก็เด็กก็เห็นว่าเอ๊ะพระราชาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงให้เพราะว่าอยู่วัดอยู่อะไรนี่มันไม่สะดวกกุมารกัสสปะเนี่ยท่านก็ไปบวชเป็นเนนเป็นเนนแล้วก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตอน7ขวบสามเณรที่7ขวบบรรลุธรรมก็อีกหนึ่งหลายๆสามเณรนะก็สามเณรสุมาณะนี่สามเณรสุมาณะนี่ก็เป็นลูกศิษย์เป็นสามเณรในการในดูแลของพระสารีบุตรเหมือนกันสามเณรสุมาณะนี่เก่งถึงขั้นอ๋อโทษทีสามเณรสุมาณะนี่ไม่ใช่พระสารีบุตรพระอนุรุทธะเป็นลูกศิษย์ของพระอนุรุทธะเนนภายใต้กำกับของเนนท่านอนุรุทธะพระอนุรุทธะนี่เป็นพระสาวกที่มีฤทธิ์มากมีเขาเรียกว่าไม่ใช่มีฤทธิ์มากคือมีตาทิพย์สามเณรท่านเนี่ยสามารถปราบพญานาคได้เก่งมากในคราวที่ท่านอนุรุทธะอาจารย์ท่านเนี่ยไม่สบายต้องการดื่มน้ำจากสะอโนดาตนู่นในภูเขาหิมวันในป่าหิมพานต์ก็นี่แหละไปแล้วก็ได้ท่านไปปราบพญานาคไปเอาน้ำมาถวายบูชาให้หายได้สามเณรบัณฑิตเนี่ยสามเณรบัณฑิตนี่ก็เป็นสามเณรภายใต้การดูแลของพระสารีบุตรนะฮะแต่ว่าสามเณรบัณฑิตนี่ไม่ได้บรรลุธรรมตอนในตอน7ขวบแต่7ขวบเหมือนกันแต่ไม่ได้บรรลุธรรมตอนปงผมมันมีหลายๆสามเณรนะฮะที่บรรลุธรรมขณะปงผมจะบวชเนี่ยมันมีสามเณรพวกสามเณรโสปากะสังกิจจะสามเณรศิวลีนะพระศิวลีเนี่ยเป็นศิวลีศิวลีสามเณรทัพพระสามเณรสุมาณะนี่ก็ใช่ลาหุนนี่ไม่สามเณรลาหุนนี่ว่ากันว่าท่านบรรลุธรรมตอนเป็นพระนะเป็นพระแล้วแต่เป็นสามเณรรูปแรกสามเณรลาหุนเราที่รู้กันเราเป็นสามเณรรูปแรกพระสัสสันบวชตอน7ปีเหมือนกันแต่ว่าบรรลุธรรมตอนเป็นพระนะฮะแล้วก็ปรินิพพานก่อนพระเจ้านะปรินิพพานที่สอนชั้นดาวดึงไปปรินิพพานกับเท้าสักกะท่านสามเณรลาหุนนี่ไปสามเณรบัณฑิตนี่มีชื่อในแง่ของเขาเรียกว่าบทธรรมของท่านเนี่ยบทเรียนธรรมะของท่านเนี่ยมาเป็นคนเอามาเทศถ้าเอามาเทศสอนญาติสอนโยมหรือว่าเอามายกตัวอย่างเป็นการสอนตนเองเป็นอุบายหรือว่าเป็นวิธีเป็นตัวอย่างในการสอนตัวเองเพราะสามเณรมาเด็ดเนี่ยบวชแล้วก็ไปบิณฑบาตกับพระสารีบุตรใช่ไหมฮะไปเห็นชาวนากำลังไถน้ำไขน้ำเข้านาก็ถามว่าเขาทำอะไรเขาไขน้ำเข้านาน้ำมัน มันไม่มีชีวิตจิตใจเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังถูกจัดองค์ประกอบให้ไปใช้ประโยชน์ได้นะเราแท้ๆเนี่ยมันเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเจตนาแล้วมีใจกำหนดได้เราก็ต้องฝึกตัวเองได้ไปเห็นใครเห็นช่างธนูดัดลูกศรใช่ไหมฮะช่างไม้ที่เขาจะดัดไม้ให้กลมๆให้เป็นล้อเกวียนหรือว่าไอ้กลมๆมันโค้งๆใดๆก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็ถามแล้วก็ได้บทเรียนบอกว่าช่างเหล่านั้นช่างไม้เขาก็ยังดัดลูกศรเนี่ยไม่มีจิตใจถูกดัดมันก็ยังตรงได้ไม้ต่างๆก็ไม่มีจิตใจแต่ว่าถูกช่าง
ถากหรืออะไรดัดอะไรต่างๆมันก็เป็นไปตามดั่งใจได้เราเป็นคนแท้ๆเรามีใจใจเราก็ต้องดัดได้แล้วก็ลาขอพระสารีบุตรขอว่าเดี๋ยวจะกลับไปปฏิบัติธรรมดีกว่าขอไปปฏิบัติธรรมท่านพระสารีบุตรก็รู้ว่าวันนั้นสามเณรก็คงจะบรรลุธรรมว่าจริงๆนะพระพุทธเจ้าก็รู้ก็เท้าสักกะก็รู้บันดลบันดาลไปหลายอย่างตามเหตุการณ์ก็คือว่าท้าวสักกะนี่สั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปดึงพระอาทิตย์ไว้อย่าให้บ่ายอย่าให้ถึงบ่ายนะเพื่อที่ว่าพระสารีบุตรไปบิณฑบาตฉันแล้วเอาอาหารมาให้สามเณรทันฉันได้ทันพระพุทธเจ้าเองก็เกรงว่าพระสารีบุตรนี่จะกลับมาไวจะมารบกวนจะมารบกวนเนี่ยก็ต้องไปดักทางไว้ไปทำทีเป็นสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรจนท่านสามเณรบัณฑิตเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงให้บอกเอากลับไปเอาอาหารไปให้ลูกเนรเธอได้ละลูกเนรคงจะหิวแล้วล่ะอันนี้สามเณรบัณฑิตใช่ไหมสามเณรศรีวลีนี่ก็น่าทึ่งมากอันนี้ก็สามเณรศรีวลีเนี่ยก็เป็นสามเณรที่บรรลุธรรมขณะไอปงผมเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในท้องแม่เนี่ย7ปี7เดือน7วันแม่ก็ตั้งท้องตั้ง7ปี7เดือนเพราะว่าแม่ลูกเนี่ยคือทำกรรมร่วมกันในสมัยอดีตนี่เขาบอกว่าไปจะไปยึดเมืองอื่นโดยแม่ออกคำสั่งบอกว่าให้ล้อมเมืองไว้ล้อม7ปี7เดือน7วันก็แม่มารู้ทีหลังว่าอ๋อมันไปล้อมไม่หมดพระสังฆ์บอกว่าต้องปิดรูประตูเล็กประตูน้อยให้หมดนะก็จึงเอาชนะทำให้คนลำบากอะไรไปเยอะนะตอนนี้บุพกรรมเนี่ยก็เลยตัวเองก็มาอยู่ในท้องพระศิวลีนี่ก็มาอยู่ในท้องตั้ง7ปีเราอาจจะบอกว่าเหลือเชื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอ้ามันก็มันเป็นเรื่องกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมความหนึ่งพุทธวิสัยเนี่ยคือหมายถึงว่าวิสัยหรือว่าความเป็นไปของพระพุทธเจ้าการกระทำของพระเจ้าเนี่ยไม่อย่าไปคิดมากนะมันเหนือความคิดเราถ้าคิดแล้วมันจะเป็นบ้าสองก็คือฌานวิสัยก็คือวิสัยหรือว่าพฤติกรรมความเป็นของคนได้ฌานได้สมาธิพวกเนี้ยเขาทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยของเหินเดินอากาศมันก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่ออย่าไปคิดมากถ้าไม่เข้าใจก็คือวางไว้สามคือกรรมมากวิสัยในเรื่องกรรมการให้ผลของกรรมความเป็นไปเหมือนเนี่ยเหมือนพระศิวลีเนี่ยอยู่ในท้องตั้งครรภ์แม่พระศิวลีตั้งสุปวสาตั้งครรภ์7ปีเนี่ยมันมีที่ไหนไม่เชื่อหรอกถึงว่าคนทั่วไปแต่นั่นมันเป็นเพราะกรรมมันก็เป็นไปได้หมด4ก็คือว่าเรื่องโลกจินไตยการคิดเรื่องโลกเรื่องจักรวาลว่ามันกำเนิดมายังไงมันจะดับเมื่อไหร่อะไรยังไงอย่าไปคิดมันไม่มีทางเข้าใจคนวิสัยคนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเป็นบ้าเสียเปล่าพระเจ้าบอกว่าอย่างนั้นพระศิวลีนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพระศิวลีนี่ก็ได้มาบวชแล้วก็เป็นผู้มีลาภมากนะไปที่ไหนใดๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีข้าวปลาอาหารมามีคนมาถวายมีคนมาช่วยเหลือเนี่ยก็มีมาฮะในข่าวเขาบอกว่าในข่าวที่พระสารีบุตรและพระพุทธเจ้าจะไปเยี่ยมสามเณรน้องชายพระเรวตาเนี่ยสามเณรน้องชายพระสารีบุตรเนี่ยก็ไปถึงจุดที่เป็นทางแยกถ้าเป็นทางอ้อมเนี่ย60โยชน์แต่ว่ามีผู้คนอยู่แล้วก็เข้าป่าอาหารอุดมสมบูรณ์แต่ทางตรงเนี่ยไม่มีใครเลยแต่เขาบอกว่าพวกอมนุษย์อยู่เขาใช้ว่าอมนุษย์เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็แต่ไม่มีมนุษย์อยู่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าสวิตศิวลีมาไหมเนรศิวลีมาไหมเนศวรีมาก็เอานะก็ไปทางตรงนี่แหละเดี๋ยวอนุภาพของท่านศิวลีจะจัดการก็จริงไปนั้นเทวอมนุษย์เขาบอกว่าเป็นเทวดาอยู่ในเส้นทางนะก็จัดแจงเนรมิตวัดวาวิหารกุฏิวิหารข้าวปลาอาหารอะไรต้อนรับพระผู้ได้เจ้าคณะอะไรต่างๆเนี่ยพระศิวลีเนี่ยนะสมณีปิโลติกะที่ท่านเคยเทศเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นนะปิโลติกะเนี่ยไอ้ที่ว่าสามเณรที่เป็นเด็กขอทานแล้วก็มีพระไปเจอใช่ไหมแล้วเอามาบวชแต่ว่าถ้าบวชแล้วนี่ก็สบายสบายหน่อยก็อยากจะศึกแล้วก็สอนตัวเองอะไรไปหลายรอบนะอยากจะศึกหลายรอบแต่สุดท้ายท่านก็ได้นั่นได้
ปงได้นะฮะสามเณรสานุเนี่ยสามเณรสานุนี่เป็นสามเณรที่ถูกผีถูกนางยักษ์เนี่ยเข้าสิงเพราะว่าอยากศึกแต่ว่านางยักษ์เนี่ยเคยเป็นแม่เสียดายลูกชายก็เลยมาสิงเลยมาสิงแล้วบ่นเพ้อแล้วสอนลูกตัวเองบอกว่าบวชแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอ่ะคนที่พ้นไปจากหลุมคูดหลุมสกปรกแล้วเจ้าจะไปศึกไปตกไปหลุมคูดทำไมอะไรอย่างดังมันมีหลายคำอยู่นะสามเณรทัพพระทัพพระนี่ก็บรรลุธรรมตอน7ปีเหมือนกันแล้วก็เป็นสามเณรหนึ่งในสมณะสามเณรที่อาตมาได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้ายกสถานะให้เป็นพระขึ้นมาแม้อายุไม่ครบไม่ถึง20ปีเนี่ยจะแค่7ปีที่บอกไปก็คือสามเณรสปกะใช่ไหมฮะนะแล้วก็มีสามเณรสุมาณะหนึ่งและองค์ที่สองและองค์ที่สามคือสามเณรทัพพระเนี่ยท่านทัพพระเนี่ยก็เป็นสามเณรที่บรรลุธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้ายกและอาสาเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วบอกว่าจะช่วยงานคณะสงฆ์ยังไงได้ก็เลยอาสาบอกว่าจะช่วยทำหน้าที่เป็นพัตตุเทศพัตตุเทศก็คือผู้ที่แบ่งผู้ที่จัดกิจนิมนต์พูดง่ายๆนะ1จัดกิจนิมนต์2จัดข้าวปลาอาหารลาภสักการะที่มันเกิดขึ้นให้กับพระสงฆ์นะให้มันถูกต้องให้มันสมมาประกวดให้มันมีความยุติธรรมจัดพระใครมีคนมานิมนต์อยากได้พระพวกนี้ท่านก็จัดไปนะหรือว่ามีพระมาจากอาคันตุกะมาอะไรใดๆท่านก็จัดแจงที่พักให้ที่พักที่พาอาศัยท่านจัดได้ถูกต้องมากท่านรู้ใครมีอุปนิสัยยังไงพระแบบนี้มีอุปนิสัยแบบนี้กลุ่มนี้มีอุปนิสัยแบบนี้ท่านก็จัดให้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเจตนาสนะให้ถูกต้องแล้วท่านมีฤทธิ์นะท่านบอกว่ากลางคืนเนี่ยท่านสามารถเสกนิ้วตัวเองเนี่ยเป็นไฟฉายได้เป็นประทีปเป็นเข้าเตโชซาก็คือถ้ามากลางคืนที่จะต้องไปต้อนรับพระทำกลางคืนเนี่ยท่านก็เสกนะครับนิ้วตัวเองเนี่ยเป็นปัดที่เป็นไฟฉายเนี่ยส่องทางอะไรไปนำพระไปเข้าที่เข้าทางได้เก่งนะฮะเก่งสามเณรติดสะนี่ก็เก่งนะโอ้มีหลายอย่างหลายรูปนอกจากนี้แล้วเนี่ยปิดท้ายด้วยสามเณรลีก็แล้วกันสามเณรลีสามเณรที่กล่าวมาเป็นสามเณรผู้ชายนะทีนี้มันมีสามเณรลีสามเณรลีก็คือสามเณรผู้หญิงเพราะว่านักบวชในสมัยพุทธกาลมันก็มีภิกษุพระผู้ชายภิกษุณีคือพระผู้หญิงสามเณรคือสามเณรผู้ชายสามเณรลีสามเณรผู้หญิงมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันจริงๆแล้วสามเณรที่มีเป็นพระอรหันต์มีเยอะในคราวที่กล่าวถึงสามเณรสุมาณะเนี่ยในรายละเอียดนี้มีประมาณว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการยกย่องสามเณรสมณะซึ่งบวชใหม่สุดเนี่ยที่ให้อาสาให้ไปเอาน้ำจากสระอนุดาตมาให้พระอนุรุทธะเนี่ยให้อาจารย์เนี่ยเกียงๆในท่านถามมันมีสามเณรตั้ง500อยู่ในนั้นน่ะแล้วสามเณรเหล่านั้นเนี่ยเป็นพระที่เป็นอรหันต์นี่ก็มีเยอะมีเยอะแล้วก็ท่านไม่เอาท่านจงเอาสามเณรที่บวชใหม่ที่สุดคือสามเณรสุมาณะเนี่ยให้ไปต้องการประกาศคุณมันไม่ธรรมดานะสามเณรบวชใหม่อายุ7ขวบองค์เนี้ยมีฤทธิ์มีเดชก็ส่งไปนั้นก็มีเยอะแหละแต่สามเณรผู้หญิงสามเณรลีชื่อว่าสามเณรวีลาสามเณรลีสามเณรผู้หญิงชื่อว่าวีลาปรากฏชื่ออยู่ในเหตุการณ์ในคราวที่พระพุทธเจ้าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์อาตมาเคยเทศแล้วเรื่องยมกปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นการแสดงปาฏิหาริย์เพื่อที่ปราบพยศของพวกลัทธิเดรัจฉีที่จะมาอวดอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าจะมาแสดงฤทธิ์ได้ดีกว่าอะไรเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการปราบผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิบอกว่ามันไม่มีผู้ที่เก่งกาจสามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้หรอกอันนี้นะมันเป็นหน้าที่เป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องกระทำนะเขาเรียกว่าแสดงยมกปาฏิหาริย์คือสมัยปาฏิหาริย์ที่มันมีของคู่กันเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นว่าท่อไฟท่อ
คือทานหรือแสงไฟกับท่อไฟท่อน้ำนี่ทะลุออกจากร่างกายคู่กันยมกะแปลว่าคู่นะยมกแปลว่าคู่ก็คือท่อไฟกับท่อน้ำพุ่งออกจากตาจากเล็บจากปากจากหูจากผมขนอะไรต่างๆที่ตอนพระพุทธเจ้าแสดงนั้นใช่ไหมที่เรารู้กันแต่ว่าตอนที่มันในตามเหตุการณ์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าก็ต้องการที่จะยกย่องลูกศิษย์ของตัวเองเหมือนกันนะยกย่องเหมือนกันก็ทำทีเป็นถามมองว่าอ้าวท่านใดจะคิดอยากจะแสดงอะไรไหมอะไรเนี่ยนะตามเหตุการณ์ท่านถามลูกศิษย์ในบรรดาสาวกมาประชุมกันนั้นก็แต่ละคนก็อาสากันไปเยอะนะฮะมีทั้งคฤหัสถ์ที่เป็นอนาคามีนะจุลละอนาถามิกาเศรษฐีกับใครเนี่ยอนาคามีเนี่ยบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นพระพุทธองค์หรอกนะไอ้พวกอุบาสกเช่นพวกบอมชั้นเนี่ยก็ทำได้เหลือเฟือนะจะทำเองแล้วก็ยังไม่อนุญาตไล่เรียงไปเรื่อยๆถามพระแล้วถามเนรถามเนรก็เนรจุนทะเนี่ยก็อาสานะในเนรฝ่ายชายนี่คือเนรจุนทะที่น้องชายพระน้องพระสัตรีบุตรเนี่ยก็อาสาพระเจ้าก็ไม่อนุญาตแล้วก็ฝ่ายสามเณรผู้หญิงที่ปรากฏชื่อสามเณรวีลาสามเณรวีลาเนี่ยเอ๊ะแกจะแสดงปฏิหารอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยจะแสดงปฏิหารแต่พระเจ้าบอกว่าโอเคเธอทำได้ก็รู้ว่าเก่งแต่ว่าสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าใดๆก็ตามทุกคนทุกท่านเนี่ยเก่งแหละแต่ว่าพวงดอกไม้นี้ก็คือว่าเรื่องราวเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้ผูกไว้หรือมันไม่ได้จัดไว้มันไม่ได้เตรียมไว้มันไม่ได้กำหนดไว้เพื่อที่จะเพื่อทุกท่านแต่มันกำหนดมาเพื่อเราคือเพื่อพระตถาคตเราพระเจ้าบอกท่านจะแสดงเองนะก็เนี่ยมันก็มีข้อมูลว่าสามเณรผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นพระอรหันต์เจ็ดขวบเหมือนกันแล้วก็จะแสดงปฏิหารแม่เสียดายแล้วก็จริงๆมันเปิดไว้หลายหน้าต่างเลยอ้อนี่ได้พอดีพระเจ้าถามบอกว่าวีลาเธอจะทำอย่างไรเขาบอกว่าหม่อมฉันจะนำภูเขาสิเนลุภูเขาจักรวาลและภูเขาหิมพานต์มาตั้งเรียงกันไว้ที่นี้แล้วจากเดินทะลุภูเขานั่นน่ะเดินทะลุภูเขานี้ออกไปภูเขาตรงนั้นนี่ก็คือหมายถึงว่าทะลุกำแพงนี่มันธรรมดาไปที่เราบอกว่าคนเก่งเดินทะลุกำแพงได้กำแพงมันแค่หนามีเท่ากี่คืบแต่นี่ภูเขา3ภูเขาเนี่ยสามารถเดินทะลุได้นะมันจะขนาดไหนเก่งขนาดไหนพระเจ้าบอกว่าโอเคเธอทำได้แหละแต่ว่าเธอไม่ต้องทำ เราทำเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามีสัมมาเนรอรหันต์ที่เป็นผู้หญิงสัมมาเนรวีลายิ่งเรื่องของเด็กบรรลุธรรมที่ในรายละเอียดในความเป็นมาเป็นไปมันมีข้อรายละเอียดที่น่าสนใจที่ชวนฟังอีกเยอะแหละอาตมาอ่านเองก็อ่านบางเรื่องก็อ่านหลายครั้งรับรู้หลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าบาพออ่านทีไรก็รู้สึกมีความประทับใจซาบซึ้งใจว่าโอ้ท่านเป็นผู้มีบุญนอกจากมีบุญญานุภาพแล้วมีอิทธานุภาพจากการบรรลุธรรมท่านแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ได้เนี่ยก็น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสน่าประทับใจแล้วก็น่านำเรื่องเหล่านี้มาคุยอาจจะต้องได้คุยอีกต่อนะฮะในลงในรายละเอียดในครั้งต่อๆไปก็มีความคิดไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าที่กล่าวมานี่ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่นำเสนอว่าเด็กบรรลุธรรมนั้นมันมีมากมายในสมัยพุทธกาลแต่หลังพุทธกาลมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่มีหลักฐานที่บันทึกไว้อาจจะมีอยู่ในสมัยอาจเจอว่าในสมัยพระเจ้าสงฆ์มหาราชนี่ก็มีสามเณรในนิโคธที่ว่านี้และอีกองค์หนึ่งก็คือสามเณรสุมนะเหมือนกันดูมันจะชื่อสุมนะเหมือนกันเป็นสามเณรที่ไปกับพระมหินทเถระไปประกาศศาสนาที่เกาะลังกาเนี่ยก็เป็นสามเณรบรรลุเป็นอรหันต์เหมือนกันทำหน้าที่ไปบอกเวลาฟังธรรมท่านบอกเวลาคือเป่าประกาศเวลาฟังธรรมท่านประกาศจุดเดียวเนี่ยดังไปทั่วเกาะมีฤทธิ์มากขนาดนั้นคนได้ยินไปทั่วเกาะบอกโอ้ได้มาฟังธรรมพระมหินทเถระนะวันนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นยุคหลังมาก็ดูเหมือนจะมีอันนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นมาก็ยังไม่ปรากฏใครๆเราไม่มีหลักฐานเจอจนกระทั่งว่าปรากฏการณ์ในยุคในเมืองไทยเราในยุคสมัยใหม่ที่มีเด็กที่อวดอ้างว่าตัวเอง
รู้ธรรมจะรู้ธรรมรู้ธรรมจริงหรือเปล่าเนี่ยเราท่านก็ดูกันเอาเองแต่ว่าในสัมพุทธการมีจริงมีหลักฐานมีจักรพยานแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ทำไม่ได้รู้ธรรมมาเพื่อที่จะอวดเก่งอวดดีแล้วก็หวังลาภสักการะหวังบริษัทบริวารใดๆแต่ว่าเป็นกำลังในการทำงานพระศาสนาประกาศธรรมช่วยพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาเท่านั้นไม่ได้หวังประโยชน์ส่วนใดๆแก่ตนดังนั้นการนำเรื่องที่ เด็กที่มีอายุคราวเด็กบรรลุธรรมแล้วก็มีความเป็นไปแบบใดบ้างก็ได้ภาพกว้างๆได้ภาพในส่วนหนึ่งที่น่าเจริญศรัทธาในข่าวต่อๆไปถ้ามีเวลามีโอกาสอีกก็คงจะได้นำรายละเอียดในหลายๆท่านเนี่ยสามเณรหลายๆท่านนี่มาลงรายละเอียดได้แสดงให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนากันอีกในโอกาสต่อๆไปในท้ายที่สุดนี้ก็ขอสติปัญญาศรัทธาของเราท่านทั้งหลายยังมีความมั่นคงมีความเพิ่มพูนเพื่อที่จะจำแนกแยกแยะได้ว่าการที่มีคนมาประกาศธรรมนั้นเป็นธรรมจริงหรือเป็นธรรมไม่จริงเพื่อที่เราจะได้รักษาความเข้าใจรักษาทิฏฐิได้ถูกต้องแล้วก็เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ขอความเจริญในธรรมความมีสติปัญญาความเจริญในธรรมงอกงามในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ